ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ทรู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะด้านท้ายคลิปนี้มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อเข้าดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติคาซัคสถานถ่ายทอดสดคืนวันที่23กันยายนเวลา 21:30 น.อย่าลืมติดตามเชียร์ไปพร้อมกันนะคะทีมเอเชียลีกฟุตซอลครบถ้วนไทยผ่านคาซัคสถานเจออิหร่านอุซเบกิสถานทีมฟุตซอลเอเชียตบเท้าเข้ารอบ16ทีมฟุตซอลโลกที่ลิทัวเนียครบถ้วนทั้ง5ทีมไล่ตั้งแต่อิหร่านอุซเบกิสถานไทยเวียดนามและล่าสุดญี่ปุ่นที่แม้จะแพ้ปารากวัย1-2แต่3แต้มที่มีก็ยังเพียงพอจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด4ทีมจาก6กลุ่มโดยผลเมื่อคืนวันที่20กันยายนนัดสุดท้ายรอบแรกกลุ่ม E ญี่ปุ่นแพ้ปารากวัย1-2สเปนชนะแองโกลา4-1สเปนปารากวัยญี่ปุ่นเข้ารอบกลุ่ม F อาร์เจนตินาชนะอิหร่าน2-1เซอร์เบียชนะสหรัฐอเมริกา7-0อาร์เจนตินาอิหร่านเซอร์เบียเข้ารอบประกบคู่รอบ16ทีมสุดท้ายเวเนซุเอลาพบโมร็อกโกบราซิลพบญี่ปุ่นรัสเซียพบเวียดนามอาร์เจนตินาพบปารากวัยสเปนพบสาธารณรัฐเช็กโปรตุเกสพบเซอร์เบียอุซเบกิสถานพบอิหร่านคาซัคสถานพบไทยโดยทีมชาติไทยจะพบคาซัคสถานวันที่23กันยายนเวลา 21:30 น. 7สถิติใหม่โต๊ะเล็กช้างศึกหลังทะยานน็อกเอาท์16ทีมศึกฟุตซอลโลก2021โต๊ะเล็กช้างศึกทีมฟุตซอลทีมชาติไทยผ่านเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกเป็นสมัยที่6ติดต่อกันในการแข่งขันที่ประเทศลิทัวเนียพร้อมกับสร้างผลงานผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายเป็นสมัยที่3ในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดจาก6กลุ่มไปพบกับคาซัคสถานแชมป์กลุ่ม A วันที่23กันยายนตามเวลาไทย 21:30 น. ที่สนามซันกิริสอารีนาในเมืองคาวนาสประเทศลิทัวเนียนอกจากนี้หลังจากที่ทัพโต๊ะเล็กไทยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จได้สร้าง7สถิติใหม่ขึ้นมาในเวทีชิงแชมป์โลก 1. โค้ชหมีนายรักพลสายเนตรงามเป็นโค้ชไทยคนแรกคุมทีมชาติไทยลุยศึกฟุตซอลโลกพร้อมพาทีมผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์16ทีมซึ่งก่อนหน้านี้เป็น2โค้ชต่างชาติวิกเตอร์เฮอร์มานในฟุตซอลโลก2012ที่ประเทศไทยและมิเกลโรดิโกในฟุตซอลโลก2016ที่ประเทศโคลอมเบีย 2. ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์3สมัยติดไล่ตั้งแต่ศึกฟุตซอลโลก2012 2016และ2021 3. อามสุภวุฒิเถื่อนกลางกลายเป็นนักเตะโต๊ะเล็กที่ยิงประตูสูงสุดให้ทีมชาติไทยในเวทีฟุตซอลโลก12ประตูจาก3สมัยคือ2012 2016และ2021 4. อามสุภวุฒิเถื่อนกลางสร้างสถิตินักเตะโต๊ะเล็กไทยคนแรกที่ยิงแฮตทริก2ครั้งในฟุตซอลโลกโดยทำได้ในปี2016และ2021 5. อามสุภวุฒิเถื่อนกลางท็อปเจษฎาชูเดชช้างกฤษดาวงแก้วเนิร์ดจิรวัฒน์สอนวิเชียนเป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตซอลโลกทั้ง3สมัยที่ลงรับใช้ทีมชาติ2012 2016และ2021 6. เนิร์ดจิรวัฒน์สอนวิเชียนนักเตะทีมชาติไทยที่ยิงประตูต่อเนื่องมากที่สุดในการลงเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกยิงประตูต่อเนื่อง7เกม8ประตูจาก2ใน3สมัยที่ลงรับใช้ทีมชาติไทย 7. 5นักฟุตซอลไทยประสบความสำเร็จสูงสุดสุภวุฒิเถื่อนกลางจิรวัฒน์สอนวิเชียนเจษฎาชูเดชอภิวัฒน์แจ่มเจริญกฤษดาวงแก้วลงเล่นชิงแชมป์โลก3สมัยประกอบด้วยปี2012 2016และ2021สูงสุดเทียบเท่าอนุชามั่นเจริญพานุวัฒน์จันทานรงศักดิ์คงแก้วเลิศชายอิสราสุวิภากรแต่ความพิเศษคือพาทีมผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทั้ง3ครั้ง